ันนี้นะพามาชมนะครับ Yamaha X-Max ปี2021นะครับตอนนี้เขามีอยู่3สีด้วยกันก็คือสีเนี่ยสีเทาเงาสีเทาเงานะครับแล้วก็สีเทาด้านนะครับเหมือนกาโมเกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคล้ายๆกับ T-Max เลยแต่ตัวนี้เหมือน T-Max แล้วก็สีอันนึงก็คือสีดำนะครับที่ข้างหน้าเป็นสีดำเงาครับนี่พามาดูรายละเอียดตัวรถนะครับในโฉมปี2021นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนโฉมอะไรเป็นสีนะครับตัวสีดำเนี่ยดำเงาเนี่ยดำด้านนะครับตัวนี้เป็นดำเงานะครับก็จะมีล้อทองนะครับแล้วก็ในฝาข้างก็เป็นเบาะสะเก็ดเท้าเลยอันนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยอันนี้สีตัวใหม่นี่ตัวนี้อันนี้สะเก็ดแดงซึ่งสีตัวนี้นะครับเป็นได้ DNA มาจากคำว่า Yamaha T-Max ตัวใหม่นะครับตัว T-Max 50 2021เหมือนกันนะครับก็เลยจะดูแบบหล่อดูดันพอสมควรเลยล่ะสีเงาโดดเด่นมากนะครับรายละเอียดของเจ้าตัว M-Max นะครับที่มีความสวยงามก็คือเนี่ยความเข้มความหล่อนะครับของตัวไฟหน้านะครับส่วนชุดหน้าเนี่ยมันยังหล่อเช่นเดิมนะครับในส่วนของช่วงเบาะนะครับซึ่งเป็นเสน่ห์นะรู้สึกว่ามันตัวนี้มันจะเว้าให้มันแคบลงหรือเปล่านะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้อย่างเดียวว่าคือเบาะเนี่ยเป็นแบบใหม่นะครับไม่ใช่เป็นเบาะเรียบนะเป็นเบาะแบบสากๆนะครับน่าจะนั่งแล้วเกาะก้นได้ดีกว่าเพราะจริงๆบ่อเก่าอยู่มันไม่ได้เป็นบ่อที่มันจะเป็นบ่อเรียบๆเงาๆธรรมดานะครับเป็นบ่ออย่างเงี้ยเนี่ยเป็นบ่ออย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นบ่อด้านบ่อเป็นลายนะในส่วนของใต้บ่อนะครับก็นี่ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเขานะครับกว้างขวางเดิมไปบอกเต็มใบได้2ใบนะครับแต่หมวกที่ผมใส่เนี่ยผมใส่ได้ทั้งหน้าเนี่ยบอกไอ้หมวกเต็มใบของผมใส่ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเนื้อกับหางมันยาวก็สวยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะขับบิ๊กสกูตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วมันใต้บอกมันต้องอลังการใหญ่ๆเงี้ยถึงจะเป็นสไตล์ X-Max แล้วก็สไตล์ Yamaha นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกมาเจตี้มั่งแกนมาเจตี้อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นมาหลายรุ่นแล้วตอนนี้เป็นรุ่นแม็กซ์ซีรีส์นะครับก็ค่อนข้างโดดเด่นสวยส่วนตอนนี้เดี๋ยวมาดูสีเทาอีกคันหนึ่งนะครับเมื่อกี้เทาเงาเอ้ยเทาอีกอันหนึ่งนะครับมีความหล่อมากแล้วมีแถบแบบซิงซิงนิดนึงนะครับเห็นไหมแต่งแต้มเล็กๆน้อยๆก็โดดเด่นทันทีนะซึ่งคราวตัวนี้นะครับมันเหมือนกับสีลัมโบกินี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็สวยนะฮะโดยรวมสวยคราวตัวนี้ได้ล้อสีน้ำเงินด้วยความเข้มหล่อเหมือนเดิมนะครับเช่นเดิมก็โดยรวมของรถในงานนะครับ X-Max ที่มาโชว์ในงานนะครับก็คือ3คันนี้นะครับก็คือจะเป็นสีใหม่ทั้ง
จะเป็นสีใหม่2คันก็คือผมเรียกเทาลัมโบแล้วกันแล้วก็เทาเงานะครับมันเหมือนกับ T-Max นะครับแล้วก็สีดำด้านที่เปลี่ยนข้างหน้าใหม่เป็นดำเงาเนี่ยเป็นดำเงาละนะครับก็จะได้อารมณ์แบบรอแบบอีกแนวนึงนะครับสำหรับคนที่ชอบสีดำเงาก็อาจจะชอบนะฮะแต่ถ้ามันดำเงาผมอยากให้มันดำทั้งคันไปเลยจะดูสวยอันนี้คือคร่าวๆเบื้องต้นนะครับหน้าปัดความเร็วอะไรก็เหมือนเดิมขอจบที่คันนี้แล้วกันนะ